รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับขอต้อนรับสู่เพื่อนข้างในครับโอบอยคลาสครับผมเรื่องคดีที่ทุกคนเรียกร้องมาและอยากให้ผมสัมภาษณ์มากที่สุดและเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์สลามอะไรกุมมันต้องทักทายไงพี่ถ้าเป็นอิสลามตัวทีผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่สอนผมหน่อยเวลาเราทักทายอิสลามก็ทักเจอกันทักก็คือแต่เขาไม่ได้ยกมือไม่ได้ยกมือแล้วมือก็คือไม่ต้องแค่อ๋อจับมืออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ๋อมันแปลว่าอะไรพี่สลามขอให้ความขอให้ความสันติจงมีแด่ท่านความสันติจงมีแด่ท่านครับพี่อยู่จังหวัดไหนผมอยู่ปัตตานีครับปัตตานีการเรียนของพวกหนังสือเนี่ยมันแยกเป็นภาษาไทยเอาของเราเป็นคนไทยครับเชื้อชาติเชื้อชาติไทยเหมือนกันไทยเชื้อชาติไทยแต่เพียงแต่ว่าเรานับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาษาเป็นภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นในท้องถิ่นในท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาเครือภาษามลายูในความเข้าใจผมมันไม่ใช่มันเป็นภาษาอิสลามอ่ะไม่ใช่เป็นภาษาอิสลามเขาเรียกภาษามาลายูภาษามาลายูเป็นภาษาชนชาติพันธุ์ของคนมาลายูนั่นแปลว่าถ้าผมเอาภาษาพี่ไปใช้กับแถวพวกอาหรับได้ไหมอาหรับก็จะมีภาษาตะวันออกกลางภาษาอาหรับของเขาอืมเว้นไว้แต่คนอาหรับจะเรียนภาษามาลายูมาจากตะวันออกเฉียงใต้มาเล่าเรื่องเหตุการณ์พี่ปัจจุบันโดนคดีอะไรแล้วก็ศาลตัดสินกี่ปีกี่เดือนครับคือคดีผมโดนก็คือคดีความผิดต่อชีวิตแล้วก็ความมั่นคงครับน่ากระไปถึงว่าพี่หมายความว่าการฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยไตรตรองฆ่ากี่คนฆ่าคนเดียวในคำฟ้องฆ่าคนในคำฟ้องฆ่าคนเดียวครับแล้วก็จะมีการรวบข้อกล่าวหาเข้าด้วยกันก็คือการก่อการร้ายจุดประสงค์ต้องการให้รัฐบาลสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นมีความกลัวหรือว่าคนต่างศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมหรือว่าไม่ใช่คนมาลายูอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแตกแยกกับคนไทยคือในทั้งที่พี่ก็เป็นคนไทยนะใช่คือในมุมมองของผมผมไม่ได้เอาประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องการมันเกิดความแค้นใดๆผมเป็นคนหนึ่งที่สอนเรื่องประวัติศาสตร์มาลายูแล้วก็ประวัติศาสตร์อาหรับแต่ผมไม่เคยจะเอาความแค้นใดๆมาใช้ในการชีวิตประจำวันของผมเรามีความคิดมาว่าเราแตกต่างจากคนไทยผมถามนะอย่าโกรธผมผมไม่ได้เข้าใจว่ามีข้อแตกต่างอะไรคือเรามีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตเหมือนกันแต่เราต่างกันตรงที่ว่าเราใช้ศาสนาไม่เหมือนกันเราเกิดที่ผมเกิดที่ปัตตานีครับเกิดปัตตานีเลยเป็นคนดั้งเดิมคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ผมก็เป็นคนปัตตานีเราเติบโตด้วยกับอัตลักษณ์หรือว่าวัฒนธรรมมาลายูแต่ผมโตมาผมก็มาอยู่กรุงเทพมาเรียนอยู่กรุงเทพประมาณ 6-7 ปีมาเรียนที่คือเป็นมหาลัยหนึ่งไม่มีการเรียนผมถามหน่อยว่ามุมพี่เคยคิดว่าพี่แตกต่างจากคนไทยเราทั่วไปไหมพี่ไม่ได้มองว่าฉันไม่ได้เป็นคนไทยฉันเป็นคนที่แบ่งแยกอะไรงั้นจริงป่าวไม่รู้นะความคิดส่วนตัวคือครับส่วนตัวด้วยกับเราศึกษาประวัติศาสตร์มาลายูด้วยกับเราศึกษาประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของเราโดยเข้าใจอย่างทะลุปุโปร่งคือวัตถุประสงค์เราต้องการที่จะเผยแพร่ประวัติศาสตร์นี้ให้ถูกต้องแต่ด้วยกับเคยคิดไปรันมาในหัวสมองว่าอีทำไมในอัตลักษณ์มาลายูหรือว่าในชนชาติพันธุ์คนมาลายูแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันเป็นพื้นที่เป็นที่หนึ่งที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนในทางกลับกันว่าอะไรการเปิดโลกกว้างด้วยกับการศึกษาการอะไรหลายๆอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งเวลาผมในแนวนักศึกษาก็คือต้องการที่จะให้เรานั้นเปิดโลกให้กว้างด้วยกับการเรียนการอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุที่เราเคยครั้งหนึ่งเคยคิดในมุมมองอย่างนี้เคยคิดในโลกแคบว่าคนมาลายูก็ต้องอยู่กับคนมาลายูคนในพื้นที่ต้องมีการบริหารการจัดการว่าการปกครองในเขตพื้นที่แต่ในทางกลับกันแล้วไม่ใช่นั่นเป็นความคิดสมัยหนุ่มๆที่กำลังแบบมีพลังมากใครดึงให้เราเข้าในกลุ่มก็ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์กรและสาด้วยกันนี่แหละไม่เชิงที่ว่าดึงเข้ามาด้วยกับการที่เราสนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นสิทธิมนุษยชนมากกว่าทุกคนก็จะรู้กันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีแง่มุมหลายๆอย่างโดยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนในพื้นที่เราจะเห็นชัดมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการในโลกสื่อต่างๆเราจะเห็นว่าเรานี่มีความใกล้ที่สุดกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เลยมันเป็นเหตุจูงใจหรืออะไรสักอย่างที่ก่อให้เกิดคนเรามีความคิดที่ว่ารันในสมองมาเพียงช่วงเวลาชั่วขณะแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเราได้เข้าไปในกลุ่ม
คือต้องเรียนผู้ชมทุกท่านนะผมกำลังจะบอกว่าบางครั้งคำถามมันเป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนดังนั้นผมจะให้พี่เขาพูดผมจะเปิดคำถามที่กว้างๆและพี่เขาพูดมาก็อยากรู้ว่าพี่เข้าไปในกระบวนการตรงนั้นเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วพี่ทำอะไรบ้างจากที่พี่โดนอยู่ประมาณนี้เล่าให้ผมฟังหน่อยนี่เริ่มแรกเลยนะฮะคือ3จังหวัดเนี่ยจะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาครับบางคนจะว่าปลูกระดมมั่งบางคนว่าแต่ในทางกลับกันเลยไม่ใช่เป็นการเขาเรียกว่าคือเขาไม่เลือกอยู่แล้วโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนรัฐบาลที่เรียนสามัญตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแน่นอนเขาเรียก2สายเขาเรียกเช้าเราเรียนศาสนาบ่ายเราเรียนเย็นเราเรียนสามัญแน่นอนด้วยกับการเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนหรือว่าเราเรียกอีกชื่อนึงว่าเรียกสถาบันปนแน่นอนโรงเรียนปนเราจะมีในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนาอย่างเคร่งครัดพอเราเข้าใจว่า3จังหวัดเนี่ยเป็นการใช้ศาสนาอย่างเคร่งครัดด้วยกับสิ่งเหล่านี้มันโน้มน้าวอยู่ทุกวันสิ่งนี้ก็ในเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆนานาด้วยกับการเรียนรู้ของเด็กคนหนึ่งที่อยากสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์มลายูประวัติศาสตร์ปัตตานีก็เกิดขึ้นมาด้วยกับไตเติ้ลมาเป็นสเต็ปขึ้นมาเริ่มเป็นองค์กรนักศึกษาก็มีความคิดที่ว่าเราสามารถทำได้เราสามารถจะให้ความคิดเห็นได้แต่ในทางกลับกันมันไม่ใช่กลับเป็นผู้อันตรายในเรื่องของกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงของประมาณ10ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นก็คือคดีที่ผมโดนเนี่ยเป็นการซัดทอดมากลุ่มของพรรคพวกหรือว่ากลุ่มของนักศึกษาด้วยกันแล้วก็บางคนก็ยกฟ้องไปเริ่มตามคดีชั้นต้นผมพูดถึงในเรื่องของคู่คดีผมก่อนเพราะผมเป็นคนที่โดนจับสุดท้ายสุดเพราะผมหนีหมายจับคดีผมโดนจับประมาณ10ปีที่แล้วคดี53 54เนี่ยถูกยกฟ้องหมดพอยกฟ้องเสร็จพอมาโดนจับผมปี59ทีนี้ก็เรื่องราวต่างๆเข้าในค่ายก่อนเขาเรียกกระบวนการกรรมวิธีการหน่วยซักถามก็เกิดมาแล้วก็การฟ้องขึ้นมาฟ้องขึ้นมาศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตเนื่องจากผมไม่รับสารภาพด้วยกับทนายผมลืมขยายเวลาในชั้นอุทธรณ์ทำให้ศาลอุทธรณ์ผมไม่สามารถสู้อุทธรณ์ได้เป็นเหตุให้ผมสิ้นสุดคดีในชั้นอุทธรณ์ก็เลยถูกย้ายมาจากเรือนจำปัตตานีก็ส่งมาที่เรือนจำไอ้นี่คือพี่กำลังจะโทษบังคับพี่กำลังจะโทษทนายผมไม่เขียนว่าโทษทนายก็คือผมเข้าใจว่าทนายผมหนึ่งเขาเป็นทนายคนหนึ่งที่มีลูกความเกี่ยวกับคดีความมั่งคง 90% ในคดีทั้งหมดที่3จังหวัดชนะเข้าใจว่าการที่เขาลืมขยายเวลาด้วยกับเขาไม่มีเวลาว่างอะไรก็แล้วแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขามีความเจ็บปวดในเรื่องของการเราไม่ได้มีโอกาสในการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ผมกลัวเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิดทนายที่พี่ใช้ว่าความอยู่พี่ไปหามาเองหรือเอามาจากไหนทนายที่ผมใช้นี่เพราะเป็นอาจารย์ผมเองแล้วก็เป็นทนายของพี่เองเนาะเดี๋ยวจะหาว่าใครมากันแกล้งหรือว่าลืมอะไรลงว่าไม่ได้เกี่ยวกับภาครัฐหรืออะไรยังไงถูกต้องไหมฮะก็คือทนายดันไปลืมทำให้ตัวพี่เองโดนไม่ได้อุทธรณ์ไม่ได้อุทธรณ์มันก็หมดก็คือกลายเป็นโดนประหารโดนประหารชั้นต้นประหารชีวิตแล้วตอนนี้ติดมากี่ปีแล้วพี่ตอนนี้ผมติด3ปีกับ6เดือนผมถามนิดนึงแล้วตอนที่พี่เข้าไปในขบวนการมันโดนคดียังไงรูปแบบของศาลชั้นต้นอ่ะเขาฟ้องพี่ที่เขาฟ้องก็คือ1ฆ่าคนตายโดยเจตนาตายตรงแล้วคนอื่นไม่โดนคือคนอื่นเนี่ยเขาโดนข้อหาเหมือนผมเหมือนกันแต่เขายกฟ้องก็คือพยานหลักฐานของพยานโจทก์ไม่สามารถที่จะเอาผิดจำเลยได้พอหลังอย่างนี้ปุ๊บเราไม่มีข้อมูลอะไรให้กับเขาแน่นอนเราเข้าใจอยู่ว่ากฎหมายเมื่อไรเราไม่ได้รับสารภาพแน่นอนคดีถึงโทษสูงประหารชีวิตแล้วปัจจุบันเป็นนักโทษประหารชีวิตอยู่ปะปัจจุบันเนี่ยลดโทษเหลือตลอดชีวิตจากอภัยโทษที่ผ่านมามีความคิดยังไงกับการอภัยโทษครับถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีสำหรับนักโทษที่ได้รับอภัยโทษจากโทษประหารมาลงเหลือโทษตลอดถือว่าเราผ่านแล้วจุดที่เราเสี่ยงแล้วปัจจุบันพี่ช่วยเหลืออะไรด้านเรือนจำบ้างครับคือปัจจุบันเนี่ยผมจะรับหน้าที่สอนนักโทษมุสลิมเกี่ยวกับในเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของศาสนาพี่พอพี่บอกเป็นเบื้องมุสลิมผมเป็นห่วงเรื่องของอาหารใช่ใช่แต่เรื่องอาหารเนี่ยเท่าที่ดูที่นี่เขามีแยกหม้อแยกคนทำแยกชัดเจนเลยนะครัวอิสลามก็อิสลามต่างหากอิสลามก็อิสลามต่างหากพุทธก็พุทธพุทธก็พุทธต่างหากแม้แต่คนทำก็เป็นอิสลามทุกอย่างคือเรื่องของไก่ที่เอามาอะไรเนี่ยผ่านฮาลาลหมดเลยจริงไหมจริงครับเรื่องอาหารเป็นไงบ้างเรื่องอาหารบางครั้งถือว่าดีที่สุดในบรรดาเรือนจำที่มีอยู่ในเฮ้ยเราไม่อวยนะนี่คือเราจริงๆนี่จริงป่ะจริงครับในผมอยากรู้แหละเรื่องอาหารการกินของมุสลิมเป็นไงบ้างพี่พูดผมคือมุสลิมเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยเครื่องปรุงอะไรจะดีกว่าที่นี่อ่ะที่นี่เข้มข้นกว่าคุณพูดมาไหนเนี่ยแนวคิดของคนมุสลิมจริงที่จะทานอาหารที่นี่หนึ่งเรื่องฮาลาลแน่นอนคือนักโทษที่เป็นมุสลิมที่อยู่ที่นี่หายห่วงในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของฮาลาลที่ผ่านกระบวนการฮาลาลจริงๆไม่ใช่ว่าการได้รับ
ไก่ที่โดยไม่ผ่านการเชื่อสำหรับที่นี่มุสลิมถือว่าเขาดูแลดีไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องอาหารอย่างเดียวในเรื่องของเดือนบวชก็ดีเขาจะมีการดูแลแล้วก็เอาใจใส่ในเรื่องต่างๆของเกี่ยวกับมุสลิมโอเคโอ้โหพี่คุยเป็นคดีผมเชื่อได้ว่าเดี๋ยวต้องมีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่เพิ่มอีกแน่นอนยินดีครับเนาะเพราะวันนี้ตามเวลามันค่อนข้างจะเป็นคนสุดท้ายแล้วที่สัมภาษณ์ฝากบอกถึงอะไรพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหน่อยคุณพ่อคุณแม่อยู่ปะอยู่ฮะบอกฝากอะไรท่านหน่อยดิอันดับแรกผมขอฝากทุกคนก่อนครับคือผมต้องการให้ทุกคนในพื้นที่หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่ฟังผมอยู่ก็ให้หนึ่งให้รับผิดชอบในหน้าที่ที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นในช่วงวัยเราเรียนวัยทำงานอะไรก็แล้วแต่หรือว่าให้ศึกษาความรู้ให้เยอะที่สุดว่าจะเป็นเด็กในพื้นที่ก็ตามให้ต่อยอดในสิ่งที่เราเรียนแล้วให้เรียนอีกอย่าคิดว่าเราเรียนแล้วจบแค่นั้นไม่ใช่ก็ให้เรานั้นเปิดโลกทัศน์ให้กว้างมากกว่าที่เราคิดว่าเราเน้นกว้างอยู่แล้วแต่ในทางกลับกันแล้วไม่ใช่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ผ่านการเดินทางผ่านกับประสบการณ์ผู้ใหญ่หรือว่าประสบการณ์คนที่อยู่รอบข้างของเราแต่ส่วนพ่อแม่ของผมกว่า11ปีตั้งแต่พ่อแม่ผมส่งผมไปเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งในและก็นอกผมแทบจะไม่เคยได้อยู่กับท่านเลยเลยกับวันนี้ผมขอไปสามารถเรียกว่ามาขอโทษแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านปลายชีวิตผมไม่สามารถที่จะดูแลท่านได้ถึงแม้ว่าในช่วงผมเรียนแล้วแต่ผมจะเรียนอะไรท่านก็ส่งเสริมไม่มีคำว่าไม่ได้ทุกอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจุบันแม้ว่ายังอยู่ข้างในผมต้องการเรียนเขาก็ยังส่งเสริมทั้งพี่สาวทั้งหมดในครอบครัวทั้งภรรยาผมก็ยังส่งเสริมอยู่อันนี้ผมขอขอบคุณแล้วก็อย่างสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าผมกลับออกได้ไวสิ่งที่ผมอยากทำก็คือช่วยท่านแล้วก็โปรเจกต์ที่ผมอยากทำก็คือต้องการที่จะแนะแนวนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่3จังหวัดไม่ให้เขานั้นหลงผิดหรือว่าอะไรก็มีความคิดที่สุดตรงเรื่องความคิดที่ผิดทางผิดรูปผิดทางไปไม่อยากให้เกิดเหมือนสิ่งที่พวกเราไปเชิญอยู่ณวันนี้ต้องการให้เขานั้นต่อยอดในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็พัฒนาตัวของเขาเองอย่าหยุดพัฒนาตัวเองได้ยังไงก็สุดยอดอะไรที่ผมช่วยได้มีโอกาสออกมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันผมมองว่าพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้คนไทยมันก็คือคนไทยพี่ทุกคนคือจากต่างศาสนาก็คือพี่น้องกันผมมองว่าผมชอบความคิดการพูดการอะไรของพี่มันเป็นคนที่มีวิชาความรู้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่พี่คิดบางครั้งเนี่ยมุมมองผมไม่รู้ว่าพี่พลาดอะไรแต่ก็อยากจะให้กำลังใจพี่แล้วก็ถ้ามีโอกาสเราออกมาแล้วก็อะไรที่เราช่วยเหลือพี่น้องตามจังหวัดชายแดนใต้ผมขอเข้ากลุ่มช่วยนะครับเราช่วยเหลือกันผมว่ามันจะเป็นการดีโอบอยอยากจะบอกว่านชท่านนี้ผมมองฟังแล้วพี่เป็นคนที่มีความคิดอ่านความคิดเห็นที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยเป็นผู้ชายคนที่ที่คิดดีมากแล้วก็ผมมีโอกาสได้มาคุยกับพี่แน่นอนปัจจุบันอยู่แดน5ครับมีโอกาสได้ผมได้เล่นดนตรีให้พี่ได้ดูมั้ยเนี่ยที่ผ่านมาได้ยินว่าผู้แดนนั้นก็จะเป็นโอกาสของแดน5ต่อไปจริงไม่รู้ว่าแดนไหนไม่รู้แดนไหนนะขอบคุณที่รับชมและติดตามครับโอบอยคัสครับผมวันนี้เพื่อนข้างในผมจะต้องกลับไปเรือนนอนแล้วกินข้าวยังเอ่ยยังครับโอเคขอโทษด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ